โลกสีเขียวกับปตท.สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนโลกสีเขียวกับปตท.นิวส์ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะเราจะมาติดตามเกษตรกรที่นำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้ว่าเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะคุณป้าคะเมื่อคุณป้านำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็พักก็ดีพักก็งามเจ้าผักสวยใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้าที่จะมาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยคุณป้าใช้อะไรมาก่อนคะก็ใช้หลายอย่างอยู่แต่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนนี่จะดีกว่าเจ้าผักจะหวานผักจะงามคุณป้าเลี้ยงไส้เดือนมานานหรือยังคะประมาณ2ปีเจ้า2ปีนะคะเจ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าได้เจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ่อเลี้ยงไส้เดือนของคุณป้ากันค่ะนี่แหละเจ้าโอ้โอ้ยอันนี้คือคุณป้าเอาหนาวเนาะมันพอเยอะเนาะอ๋อมันหนาวมันเลยแบบว่ามันบ่ค่อยขึ้นอ่ะโอ้แต่หนูว่าเยอะอยู่นะคุณป้าคะไส้เดือนของคุณป้าคุณป้าเลี้ยงยังไงอะคะก็เอาอาหารฮื้ออย่าเอาเศษผักเศษหยังฮื้อแล้วก็เวลาคุณป้าใช้คุณป้าใช้ยังไงอะคะไอ้น้ำข้างล่างก็ขวดหนึ่งยายก็แบ่งกึ่งเลยผสมน้ำ20ลิตรกึ่งไหนค่ะโอ้ครึ่งขวดเนี่ยผสมกับน้ำ20ลิตรเลยเจ้าถือว่าใช้ได้นานเลยเนาะแล้วก็ใช้ได้ในปริมาณแบบคุ้มค่าเจ้านอกจากเรานำไปทำกับรดน้ำดูแลผักแล้วเนี่ยเรานำน้ำตัวนี้ไปช่วยอย่างอื่นได้อีกไหมคะได้เจ้าไปใส่หน้าเข้าก็ได้เจ้ารายงานโดยสุภาพรโสวะเยาวชนหัวใจสีเขียวแปลงผักคุณป้าสินฟั่นคำหมู่บ้านป่าซางหัวฝายตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโลกสีเขียวกับปตท.สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน